น้อมกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนคุณลูกพี่น้องจิตอาสาหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะผมชื่อพุทธพันธ์ศรีธนูปถัมภ์นะคะอยู่จังหวัดนครปฐมอายุ49ปีอาชีพเป็นชาวนานะคะวันนี้จะมาขอส่งกันบ้านแล้วก็ขอจบนะคะนักศึกษาวิชาลาม6เดือนนะคะเรื่องทุกข์หายฉับพลันค่ะแล้วก็ขอจบก็คือเรื่องมันสัมพันธ์ทั้ง5ข้อที่จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะ เมื่อ10กว่าวันที่ผ่านมาค่ะได้มีโอกาสนะคะไปเรียนรู้นะคะเรื่อง CNS นะคะเป็นการเผชิญภัยพิบัตินะคะไปศึกษาเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาตินะคะเพื่อที่จะได้ฝึกตนแล้วก็สามารถที่จะพึ่งตนเองแล้วก็เซฟชีวิตตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในอนาคตนะคะเป็นหลักสูตรที่ขวัญชั่งใจมาประมาณหลายปีแล้วค่ะเพราะว่าค่อนข้างเป็นหลักสูตรที่หนักนะคะฝึกเหมือนทหารต่อชด.นะคะแล้วก็จนปีนี้ค่ะเป็นปีที่เราลดความกลัวนะคะเพราะว่าเพื่อนๆในเครือข่ายก็ได้เล่าแลกเปลี่ยนมาให้ฟังว่าหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็สถานที่นี้เป็นหลักสูตรที่เข้มนะคะแล้วก็หนักนะคะฝึกแบบหนักมากนะคะเราตอนนี้เรามาอยู่ในแพทย์วิถีธรรมเราปฏิบัติธรรมอยู่นะคะถือศีล5กินอาหารมื้อเดียวเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีความกล้านะคะที่จะไปฝึกนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นำกลับมาพึ่งพาตนเองแล้วก็สามารถเซฟชีวิตตัวเองได้เซฟชีวิตครอบครัวเซฟชีวิตผู้อื่นคือเราไปช่วยเหลือผู้อื่นได้เนี่ยมันก็เป็นกุศลของเราที่เราได้บำเพ็ญนะคะก็ตัดสินใจที่จะไปนะคะท้ายสุดนะคะก็ทำตามกฎระเบียบนะคะของทางสถาบันนะคะทางศูนย์นะคะกสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงนะคะที่ได้ยื่นนะคะโอกาสนะคะเมตตาให้ขวัญได้ไปฝึกนะคะทีนี้พอขวัญเดินทางไปอะค่ะก็มีการตรวจนะคะในเรื่องของ ATK นะคะตรวจในเรื่องของสภาพร่างกายเช็คแล้วว่าโอเคเราพร้อมนะคะที่จะไปปฏิบัตินะคะซึ่งภารกิจนี้เนี่ยมันหลักสูตรนี้6วันเต็มนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าขวัญจะต้องเดินทางจากจังหวัดนครปฐมอะค่ะไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชขวัญก็เลือกเส้นทางที่จะเดินทางทางรถไฟนะคะซึ่งก็จะเป็นคิดว่าเซฟที่สุดแล้วนะคะโดยให้เพื่อนเนี่ยค่ะจองตั๋วนะคะ เป็นตู้นอนนะคะแล้วก็เรื่องของการป้องกันนะคะในเรื่องของโควิดนะคะเขาก็อยู่ในมาตรฐานระดับหนึ่งนะคะซึ่งมีการทำความสะอาดฉีดพ่นนู่นนี่นั่นนะคะก็ถือว่าปลอดภัยนะคะขวัญก็ได้เซฟตัวเองในระยะในระดับหนึ่งนะคะเมื่อไปถึงนะคะก็ตรวจ ATK นะคะก็ไม่พบเชื้อนะคะผู้ร่วมชะตากรรมหรือผู้ร่วมเรียนนะคะ60ท่านนะคะทุกท่านนี่จะต้องผ่านนะคะการคัดกรองในมาตรฐานที่เคี่ยวเข้มนะคะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นหลักสูตรที่จะต้องคลุกคลีนะคะแล้วก็เปิดหน้ากากแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนฝึกทหารนะคะกินด้วยกันนอนด้วยกันแล้วก็สัมผัสกันทุกวินาทีที่เราได้ฝึกนะคะตั้งแต่ตี4นะคะยันจนถึงเกือบเที่ยงคืนนะคะบางวันก็ดึกบางวันก็ไม่ดึกนะคะทีนี้เมื่อผ่านละไป2วันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทำความเข้าใจทฤษฎีนะคะการเตรียมความพร้อมนะคะกฎระเบียบนะคะกติการ่วมกันในการอบรมนะคะแล้วก็พร้อมกับทั้งความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็จะสอดแทรกเข้ามาในหลักสูตรนี้ด้วยนะคะขวัญก็ตรวจ ATK ก็ไม่พบเชื้อนะคะเป็นระยะเวลา2วันแล้วนะคะทันใดนั้นเองค่ะมาเข้าสู่วันที่3ซึ่งจะเป็นการฝึกหนักกับ
เราเรียกวิทยากรท่านว่าครูนะคะครูฝึกนะคะก็เป็นท่านกิตติมศักดิ์นะคะที่ได้มียศนะคะแล้วก็ตำแหน่งแล้วก็วิชาความรู้ในเรื่องของการฝึกทหารตชด.นะคะเพื่อที่จะรักษาชาตินะคะท่านก็ได้มาฝึกเรานะคะวันนั้นค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะก็ได้มีการรับน้องนะคะพอดีเพื่อนๆพรรคพวกในเครือข่ายอะค่ะได้ฝากฝังนะคะขวัญกับครูฝึกนะคะขวัญก็เป็นคนแรกเลยค่ะที่รับโดนถูกรับน้องนะคะก็วิ่งไปวิ่งมาประมาณ50รอบนะคะก็คือวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาสลับนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเหนื่อยหอบมากนะคะซึ่งปกติมันไม่น่าจะเหนื่อยหอบขนาดนี้เพราะว่าช่วงระยะหลังเนี่ยคือร่างกายขวัญก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมด้วยทำให้การหายใจหรือว่ากายภาพทางร่างกายดีขึ้นตามลำดับเรื่อยๆนะคะเราก็เลยรู้แต่ก็ยังไม่คิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เอ๊ะแต่เอออาจคงจะนอนน้อยเพราะว่าคืนวันก่อนที่จะมาฝึกวันที่3เนี่ยค่ะก็คือนอนไม่ค่อยหลับนะคะเพราะเนื่องจากว่าเขาแยกเรากักตัวนะคะเนื่องจากว่าที่แยกเนี่ยจะมีอยู่4ท่านนะคะที่มาเดินทางจากรถไฟโดยรถไฟ2โบกี้นะคะโบกี้1คือตู้นอนอีกโบกี้1ก็คือเป็นนั่งรถไฟชั้น2อะค่ะก็คือนั่งปรับระดับเป็น Open Air นะคะแล้วขวัญเนี่ยเป็น2ท่านที่อยู่กับเพื่อนที่เป็นตู้นอนเป็นแอร์นะคะที่เดินทางมาซึ่งเราก็แบบร่างกายมันเฟิร์มมากนะคะก็ไม่ได้มีอะไรแต่คืนวันนั้นนะคะ เกิดเหตุการณ์ก็คือว่าเรานอนไม่ค่อยหลับนะคะเช้าขึ้นมาพอถูกครูเขาฝึกร่างกายเราอะค่ะก็คือรับน้องนะคะคนแรกเลยเราก็รู้สึกเหนื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรเผอิญเนี่ยก็มีผู้ร่วมชะตากรรมก็คือเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะคะแนะนำมาบอกว่าเนี่ยเราจะฝึกแบบเปิดหน้ากากเปิดแมสกันแล้วค่ะก็อยากจะให้ตรวจนะคะ ATK สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเพราะว่าเราเดินทางมาด้วยรถสาธารณะนะคะแล้วก็4คนที่เดินทางมาในสาธารณะเนี่ยมีอีก1โบกี้อะค่ะเขาไม่พอมาตรวจ ATK คือเขาไม่ผ่านนะคะเขาถูกกักตัวนะคะขวัญก็เลยเป็นบุคคล4คนที่จะต้องแยกเรียนกับกลุ่มนะคะเพราะเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่เฝ้าระวังนะคะเพราะว่าเราได้เดินทางมากับรถที่เขาไปรับอะค่ะรถกระบะอะค่ะที่เขาไปรับเราที่สถานีรถไฟเข้าสู่นะคะก็เลยถูกแยกตัวมาทีนี้ พอตรวจ ATK ในวันที่3นะคะเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นแล้วก็ประหลาดใจเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์นะคะของครูนะคะของคณะทีมงานว่าเราเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นผู้ที่ติดโควิดแล้วก็ไปกักตัวคือเหมือนกับสร้างสถานการณ์มาเพื่อที่จะให้เรามันก็คือวิกฤตหนึ่งนะคะสำหรับโรคระบาดนะคะตอนแรกก็ไม่คิดว่าเราติดนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เกิดอะไรเลยเพียงแต่รู้สึกเหนื่อยมากขึ้นปกติเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าวันนั้นเราก็นอนน้อยนะคะก็ไม่ได้คิดว่าเราติดนะคะคือเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งก็คือถูกล็อกตัวค่ะ ขวัญก็คิดว่าอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นนะคะนึกว่าเขาสร้างสถานการณ์นะคะนึกว่าเราเป็นแพ้ที่เราจะต้องเป็นผู้ถูกเลือกที่จะต้องไปอยู่ในสถานการณ์โควิดนั้นนะคะจำลองเหตุการณ์จริงเหมือนแบบทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิกฤตนี้แต่ท้ายสุดไม่ใช่ค่ะท้ายสุดคือขวัญติดโควิดจริงๆนะคะซึ่งขวัญก็ไม่คิดว่าขวัญจะติดมาจากไหนเพราะเนื่องจากว่าเพื่อนที่เดินทางมาด้วยกันนะคะเขาก็ไม่ได้ติดเลยคือเราอยู่ด้วยกันสัมผัสด้วยกันกินด้วยกันนอนด้วยกันนอนก็ใกล้กันพูดคุยก็คืออยู่ในแบบใกล้ชิดกันมากค่ะแต่พี่ท่านนั้นไม่เป็นนะคะตรวจไม่พบเชื้อนะคะแต่ขวัญพบเชื้อนะคะขวัญก็เลยรู้สึกเริ่มเอะตะขิดตะขวงใจว่าเอ้าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือเปล่าเพราะว่าขวัญไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยสักเข็มนะคะแล้วก็อาจจะนอนน้อยร่างกายอ่อนแอทำให้โรคไวรัสเนี่ยค่ะเข้ามาเบียดเบียนเรานะคะแต่เราก็ไม่ได้สะทกสะท้านนะคะเพราะว่า
หลายๆครั้งที่ได้นำพาตัวเองไปเอามือสามัคคีช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยใจบริสุทธิ์ในการเป็นจิตอาสาไปช่วยทำกสิกรรมไร้สารพิษกสิกรรมธรรมชาติกับเพื่อนๆก็ไม่ได้กังวลในเรื่องการติดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพอเรารู้สึกว่าติดเขาก็เลยล็อกตัวเรานะคะแล้วก็แยกเราทันทีนะคะซึ่งก็จะมีคนที่เขาแยกตัวออกไปแล้วก็คือไปอยู่ในป่านะคะเขาให้เราไปรวมกับคนที่ติดนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่เขากักตัวไม่ให้เข้ามาอบรมนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันซึ่งมีคนติดโควิดนะคะสองท่านก็คือฝันกับพี่ท่านนั้นนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกเป็นกังวลนะคะแล้วก็เกิดทัศน์ขึ้นมาในการดำเนินชีวิตช่วงระยะเวลาที่ติดโควิดนั้นมากเลยนะคะแล้วก็เราได้พิจารณาในเรื่องของธรรมะนะคะพิจารณาเรื่องของกิเลสนะคะแล้วก็ได้นำยา9เม็ดนะคะมาใช้ full option แทบทุกเม็ดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าสถานที่นั้นนะคะเป็นบ้านหลังเดียวนะคะอยู่ใจกลางป่านะคะแต่โชคดีก็คือในสู่นะคะมีสมุนไพรทั้งพืชผักนะคะพืชผักนะคะปลอดสารพิษนะคะแล้วก็สมุนไพรนะคะอยู่บริเวณทั่วรอบบ้านเลยนะคะโชคดีที่เรามีวิชาความรู้มาบ้างร่ำเรียนมาบ้างแล้วก็ได้ศึกษาจากแพทย์พิธีธรรมนะคะพี่ๆจิตอาสาที่ได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาเราก็เลยรู้ว่าสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยมันมีความเป็นฤทธิ์ร้อนหรือฤทธิ์เย็นขวัญก็แก้ตามอาการที่ขวัญเป็นนะคะ เขาก็ให้ยาขวัญมา3ตัวนะคะทางศูนย์นะคะเป็นยาสมุนไพรนะคะคือตำรับคีรีวงเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนนะคะอีกตำรับนึงก็คือเป็นตำรับจันทาลีลานะคะเป็นยาแคปซูลนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นกระชายสกัดนะคะซึ่งกระชายสกัดเนี่ยก็ได้มาจากญาติธรรมนะคะขวัญจำชื่อพี่เขาไม่ได้นะคะที่เอื้อเฟื้อนะคะสูตรนี้นะคะแล้วก็นำกระชายสกัดเนี่ยค่ะมาให้กับทางศูนย์ในเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติด้วยนะคะก็คือเป็นญาติธรรมในบุญนิยมนะคะขวัญก็มีตัวยา3ตัวขวัญทานก็คือเขาให้ขวัญทานนะคะหลังอาหารนะคะ3มื้อเช้ากลางวันเย็นครั้งละตามสัดส่วนของน้ำหนักนะคะของขวัญเนี่ยคือทานจันทลีลานะคะก่อนอาหารนะคะ4เม็ดนะคะแล้วก็ทานตำรับยาคีรีวงนะคะ2เม็ดนะคะเช้ากลางวันเย็นแล้วก็หยอดในส่วนของกระชายช่วง2วันแรกอะค่ะที่ขวัญได้ทานยาอันนี้ไปเนี่ยค่ะวันแรกอาการทุเลาลงนะคะเริ่มมีอาการคือปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะแล้วก็มีไข้เล็กๆนะคะแต่ว่าขวัญก็แอบกินเด็ดยอดฟ้าทลายโจรทานเพราะว่าเราเคยดูแลตัวเรามาแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ว่ายังขาดวิตามินซีนะคะก็ไปเดินในรอบบ้านค่ะเดินในป่านะคะพอดีไปเจอลูกมันเบอร์รี่อะค่ะหม่อนนะคะลูกหม่อนขวัญก็เลยได้วิตามินซีจากตัวนี้มาค่ะแต่ที่สำคัญคือเริ่มเข้าสู่วันที่2ค่ะเริ่มมีความวิตกกังวลมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าทางศูนย์นะคะเขาไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลอะไรแล้วมากมายเพราะว่าเขาจะต้องไปเตรียมงานกับอีก50กว่าเขา58คนที่กำลังฝึกอยู่นะคะทีมงานที่เขาก็ไม่เพียงพอที่จะมาดูแลเราสองคนนะคะแต่ว่าพี่อีกท่านนึงเนี่ยเขาใกล้หายแล้วนะคะแล้วเขาก็เป็นผู้ชายก็เรานอนบ้านหลังเดียวกันแต่ว่าเราแยกเต็นท์กันนอนแล้วก็นอนกันคนละโซนนะคะแต่ว่าใช้ห้องน้ำห้องเดียวกันนะคะขวัญก็มีความรู้สึกเริ่มกังวลในวันที่2ว่า1คืออาหารที่เขาให้มาทานก็คือเป็นอาหารริดร้อนซึ่งก็ไม่ได้ทำมังสวิรัติหรือเจมาให้เรานะคะขวัญก็เคี่ยวทานแต่ท้ายสุดแล้วขวัญก็ตัดสินใจนะคะไม่ทานอาหารที่เขาให้มานะคะขวัญก็ทานอาหารพืชจืดสบายขวัญก็ไปเก็บผักรอบบ้านนะคะผักรสจืดนะคะมาต้มกับข้าวนะคะโดยต้มเตาถ่านนะคะทานทุกมื้อนะคะ
ก็ต้องออกจากการทานมื้อเดียวเป็นเพราะว่าเราต้องทานยาฤทธิ์ร้อนนะคะแล้วก็ขวัญมีความเข้าใจว่าการทานสมุนไพรเนี่ยค่ะถ้าจะให้ออกฤทธิ์ดีนะคะควรทานตรงเวลาแล้วก็ทานก่อนอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีนะคะเพราะเนื่องจากว่าฤทธิ์ของสมุนไพรเนี่ยค่ะเขาจะออกฤทธิ์ได้เมื่อกระเพาะเราว่างเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ทานอาหารไปแล้วแล้วก็ย่อยอันนี้เป็นความเข้าใจของขวัญเองนะคะไม่ได้ล่ำเรียนมาแต่ว่าก็เคยฟังศาสตร์ทางแพทย์แผนไทยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทานตอนท้องว่างค่ะฤทธิ์จะค่อนข้างแรงสำหรับสมุนไพรนะคะขวัญมีความเชื่อแบบนั้นก็เลยทานแบบนั้นมานะคะพอเข้าสู่วันที่2ค่ะเริ่มมีน้ำมูกนะคะคอผ่อนไม่เจ็บนะคะแต่มีเสมหะแล้วก็เริ่มมีอาการไอ มันก็ใช้วิธีทานน้ำอุ่นนะคะตลอดนะคะแล้วก็ต้มมีน้ำมูกนี่ก็คือขอหอมแดงอะค่ะหอมแดงมาทานนะคะเขาบอกว่าทางแพทย์แผนไทยทางเครือข่ายค่ะเขาบอกว่าถ้าจะให้ตำลับจันทลีลาออกฤทธิ์ดีเนี่ยควรเสริมในเรื่องของหอมแดงจิ้งเกลือเนี่ยค่ะเข้าไปด้วยขวัญก็เลยตัดสินใจทานนะคะตอนแรกก็เพราะเป็นคนชอบทานหอมสดอยู่แล้วก็ไม่ได้ตะขิดตะขวงใจว่ามันทานยากนะคะเพราะว่ามันก็อร่อยเหมือนทานน้ำปลาหวานอย่างเงี้ยค่ะก็ทานนะคะก็รู้สึกว่าน้ำมูกลดลงนะคะแต่พอเข้าสู่วันที่3นะคะจากอาการที่มันมากแล้วมันก็ลดลงมันก็เริ่มขึ้นมามากเหมือนเดิมนะคะโดยเริ่มมีไข้นิดๆขึ้นมาขวัญก็ทานฟ้าทลายโจรเข้าไปเพิ่มเติมนะคะทีนี้เรามีการแลกเปลี่ยนกับทางศูนย์นะคะว่าเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่อะค่ะมาถามถ่ายอาการว่าต้องการเหมือนเขาปล่อยเกาะเราให้หาอยู่หากินเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลเราแบบตลอดเวลาค่ะบางอย่างก็ขาดเราก็ต้องไปหารอบบ้านที่จะมาเสริมทำให้เรามีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นนะทำก็คือทำให้ร่างกายแข็งแรงนอนดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ทานสมุนไพรให้ครบตามตำรับที่เขาแนะนำให้นั้นค่ะพอเข้าสู่วันที่3อาการเริ่มทรุดลงอีกนะคะก็คือมีเสมหะแล้วไอหนักมากนะคะแล้วก็มีน้ำมูกเยอะมากเลยนะคะก็คือจะต้องเหมือนกับร่างกายขับออกค่ะขวัญก็เลยตัดสินใจใช้ยา9เม็ดของเรานะคะก็คือทานสมุนไพรในตัว เพื่อลดไข้นะคะก็คือลดความร้อนในร่างกายของเราด้วยนะคะเช้ามาขวัญก็ดื่มน้ำปัสสาวะนะคะแล้วก็ได้บอกอาการให้กับทางศูนย์ฟังทางศูนย์เขาก็เลยบอกว่าพี่ขวัญพอดีเนี่ยทางศูนย์เราเนี่ยมียาสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่ขออนุญาตเรียกลุงดาบนะคะเป็นเจ้าของศูนย์ท่านได้ผลิตยาพืชสมุนไพรตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะมีแต่ฤทธิ์ร้อนเลยเท่าที่ขวัญทานได้และสัมผัสท่านไม่ได้บอกนะคะว่ามันเป็นยาผงนะคะคือท่านทำเป็นแคปซูลไม่ทันท่านก็ให้ชงดื่มกับน้ำอุ่นนะคะขวัญก็ทานนะคะเท่าที่สัมผัสและพิจารณาได้ว่าสมุนไพรนั้นเป็นอะไร1เลยนะคะจะมีขิงนะคะ2คือกระชายคือน่าจะเป็นดีปรีนะคะ4ก็คือเป็นพริกไทยนะคะซึ่งพอทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยโหรู้สึกแบบภายใน2มื้อนะคะก็คือกลางวันกับเย็นนะคะของวันที่3ที่ได้ทานไปรู้สึกร่างกายแบบฟื้นไข้ดีขึ้นแต่นะคะมันมีเอฟเฟคขึ้นมาก็คือว่ามันเป็นสมุนไพรที่ร้อนมากๆนะคะแล้วเราเคยทานเย็นมาก่อนค่ะ มันทำให้โอ้โหขั้นเนื้อขั้นตัวและเหงื่อออกแบบตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้าเลยนะคะออกทั้งตัวเลยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีเกลือแร่ทานแต่ขวัญก็อาศัยทานน้ำหัวหอมค่ะทานเข้าไปแล้วก็ผสมเกลือนิดนึงนะคะก็คือจิบอยู่ตลอดเวลาค่ะจนวันที่4อาการก็ดีขึ้นนะคะจากที่ขวัญหยุดยาชุดเก่าก็คือ3ตัวนั้นนะคะมาทานตำลับของลุงดาบนะคะแล้วก็ใช้ผสมผสานเมื่อเราปวดตัวก็คือใช้ยา9เม็ดนะคะคือใจไม่ทุกข์ร้อนนะคะไม่หวั่นไหวนะคะกับโรคที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ปฏิบัติตนนะคะตามอาการที่เราเป็นนะคะอย่างเราปวดเมื่อยนะคะปวดกล้ามเนื้อเราก็ใช้กัวซาโคดนะคะแล้วก็
ช้ฤาษีดัดตนด้วยนะคะโยคะนะคะกดจุดลมปานตามที่เรากดเมื่อยล่องๆบุ๋มๆอะไรเงี้ยค่ะผมก็กดก่อนนอนแล้วก็ต้องปฏิบัติตนเองให้นอนแต่หัวค่ำนะคะ2ทุ่มก่อนนอนแล้วขวัญก็ตื่นประมาณ6โมงนะคะเช้ามาขวัญก็ไปตากแดดนะคะเก็บผักเก็บหญ้าขุดหลุมนะคะเลี้ยงไก่พอดีบ้านที่นั่นเขาก็เป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยอะค่ะก็ได้บำเพ็ญเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะเราก็รู้สึกว่ามีความสดชื่นนะคะแถมจุดเตาถ่านหุงข้าวด้วยนะคะไม่มีเตาแก๊สไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆนะคะก็คือเปรียบเสมือนแบบอยู่ในป่าจริงๆนะคะพอเข้าสู่วันที่5และวันที่6นะคะ อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทีนี้มันจะครบวันกำหนดที่จะเดินทางกลับเรื่องนี้ค่ะพอดีขวัญไม่ได้บอกกับทางบ้านนะคะว่าขวัญติดโควิดเนื่องจากว่ามีความเป็นกังวลเพราะว่าเขาเตือนแล้วค่ะว่าไม่ให้เราเดินทางมาอบรมสถานที่แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะขวัญก็เลยเลือกที่จะไม่ได้บอกท่านนะคะแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเราทราบข่าวจากทางศูนย์มาบอกว่า ขวัญต้องกักตัวอีก10วันนะคะหลังจากที่จบคลาสนะวันที่6นั้นนะคะขวัญมีความจำเป็นที่จะต้องรีบกลับมาที่บ้านเพราะเนื่องจากว่าจะต้องทำนาข้าวนะคะเพราะว่าจะต้องมาดูแลนาข้าวนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือขวัญจะต้องมีภารกิจที่จะต้องมาเรียนดูแลผู้สูงวัยออนไลน์ทุกวันนะคะขวัญก็เลยมีความกังวลใจมากที่เขาจะกักตัวขวัญไม่ให้กลับนะคะตอนแรกก็เช็ค ATK ทุกวันนะคะพอเข้าสู่วันที่6อะค่ะตัว ATK ค่ะคือมันเหลือขีดนิดๆที่จะเป็น2ขีดค่ะก็คือเหมือนกับเชื้อค่ะเริ่มเบาบางลงแล้วนะคะความวิตกกังวลอะไรของเราเนี่ยคือฝันไม่มีตั้งแต่ฝันรู้เป็นโควิดแล้วนะคะเพราะว่าใช้ยา9เม็ดนะคะของแพทย์วิถีธรรมเยียวยานะคะแต่ผัสสะที่มันเกิดขึ้นค่ะจะมีเพื่อนที่ติดเพิ่มเข้ามาก็คือติดจากขวัญนี่แหละค่ะที่ได้คุกคีอีก2ท่านเป็น4ท่านอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะเราจะใช้คำพูดว่าบ้าน AF นะคะก็คือใครติดเสร็จแล้วก็คือมาอยู่รวมกันที่นี้มันอยู่ร่วมกันระหว่างคนที่ติดใหม่และคนที่กำลังจะหายและคนที่หายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางศูนย์เขาไม่ได้แยกเขาไม่ได้แยกนะคะมันก็เลยยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันไม่มีความปลอดภัยนะคะก็ได้ล้างความวิตกกังวลนั้นเยอะนะคะแล้วก็ได้ถามกิเลสนะคะได้เจอผัสสะที่จะต้องเผชิญกับเพื่อนนะคะร่วมนอนด้วยกันคือครบรถเลยค่ะงานนี้ที่ผ่านมานะคะวันนี้อาจจะเล่ายาวไปนิดนึงนะคะก็มีความรู้สึกว่าเรามาถูกทางนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบยาอะไรไปเลยแต่ว่าเรามีวิชาความรู้นะคะในเรื่องของยา9เม็ดนะคะทำให้เราเนี่ยไม่หวั่นไหวนะคะกับสิ่งที่มาเกิดขึ้นและกระทบกับเรานะคะแล้วก็ยังมีการล้างกิเลสนะคะแล้วก็เช็คนะคะสภาวะตัวเองได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ขอส่งกันบ้านนะคะแล้วก็ขอจบนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะก็อนุโมทนาบุญกับคุณพุทธิพันธ์นะคะคุณฝันนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่มีประโยชน์นะคะก็อนุโมทนาสาธุค่ะมีพี่น้องท่านใดจะเพิ่มเติมไหมคะเชิญได้เลยนะคะค่ะถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีก็ขอไปต่อท่านต่อไปเลยนะคะคุณอนงค์ค่ะค่ะเนื่องด้วยเวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะพี่น้องช่วยกระชับนิดนึงนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านค่ะ